สายมูก็ต้องมาแหมเอาดีถ้าไม่เล่นด้วยเลขก็ต้องเล่นด้วยมูจ้าเอ๋สวัสดีครับเพื่อนๆคนก็กลับมาแล้วกับช่อง First Itipon หรือว่า First หนีบันเที่ยวนั่นเองแหละครับแทนขอเสียงเอฟเฟกต์หน่อยครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้เป็นเวลากำลังจะตีหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ไปนอนอีกก็ไม่รู้ทำไมเลยจะมาบอกทริคเรื่องราวที่เราสอบ IELTS ไปนั่นเองนะครับเราสอบที่ไหนสอบยังไงเตรียมตัวยังไงแล้วก็ใช้ติวเตอร์ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมเว็บที่ใช้สำหรับการเขาเรียกว่าอะไรอะวอร์มมือถ้าเราพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่รีเทนเนอร์นั่นเองนะครับคือจะบอกกันเลยว่าเราสอบ IELTS แค่ครั้งเดียวและอันนี้คือครั้งแรกของเราในชีวิตที่เราสอบค่าสอบมันแสนแพงมากทุกคนค่าสอบคือใช่ตรงนี้ค่าสอบคือเกือบหมื่นทุกคนก็คือเราเลยตั้งเป้าหมายว่าโอเคเราจะสอบให้ได้ภายในแค่ครั้งเดียวซึ่งเราก็ทำได้นั่นเองก็โอเคเรามาเริ่มกันที่อันนี้ขออนุญาตอ่านตามโพยนะครับผมสำหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะ challenge ตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งอังกฤษขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในระดับนึงแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงหรือว่าถ้ามาแบบสอบจริงๆหรือว่าสอบที่เป็นแบบ academic อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ say bye goodbye หนึ่งเลยคือที่ต้องมีก็คือความชอบเราต้องชอบภาษาอังกฤษมากๆเราต้อง pretend ว่าเราเฮ้ยแกฉันรับภาษาอังกฤษ I am native speaker ก็สำหรับเรานะครับเราหาติวเตอร์ใน Twitter ซึ่งพี่ที่สอนเราชื่อว่าพี่ต้านะครับเดี๋ยวเราจะให้คอนแทคไว้ด้านนี้แล้วก็ด้านล่างคลิปอีกทีนะฮะก็พี่ต้าจะสอนเราในรู้สึกว่าจะเป็น2หรือ3พาร์ทนะมีพาร์ทพูดพาร์ทเขียนเนี่ยคือเขียนมันจะต้องแบ่งเป็นเขียนกราฟแล้วก็เขียนเอเสคือเราต้องอ่านกราฟเป็นว่าเออกราฟนี้อ่านยังไงจะอธิบายอย่างไรให้มันดูอะคาเดมิกคืออะไรอะคาเดมิกก็คือการที่เราใช้ภาษาอังกฤษในระดับอีกระดับหนึ่งที่แอดวานซ์กว่าถ้าเราใช้ภาษาคุยภาษาพูดกันเนี่ยมันก็จะแบบ so basic right yeah ถ้าเราใช้อะคาเดมิกมันก็จะแบบอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นมันจะมี preposition หรือว่าคำเชื่อมเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ paraphrase กายกองนั่นเองนะคะในเรื่องของ IELTS คืออะไรสอบวัดระดับจะแบ่งเป็น academic แล้วก็ UKVI อะไรสักอย่างนึง academic อ่ะมันจะรู้สึกว่าน่าจะแบบยากกว่านิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็น UKVI อะไรนั่นน่ะก็คือสำหรับคนที่แบบขอวีซ่าไปเที่ยวหรือว่าไปอยู่ไปทำงานแบบ work and travel อะไรเงี้ยในแต่ละพาร์ทอ่ะอยู่ต้องทำภายในเวลาที่กำหนดตอนแรกที่เราไปถึงห้องสอบคือเขาจะให้เป็นฟังก่อนก็ใส่หูฟังปุ๊บแล้วก็อ่านเทสหูฟังว่ามันแบบว่าได้ยินไหมมันก็จะแบบให้ดูภาพหรือว่าฟังคนคุยกันเป็น conversation ระหว่างคน1 2คนหรือ3คนก็แล้วแต่แล้วเราก็ต้องฟังว่าใจความสำคัญของที่เขาพูดกันหรือคุยกันเนี่ยมันคืออะไรสำหรับพาร์ทต่อไปก็คือพาร์ทอ่านคือทุกคนพาร์ทนี้คือเราแบบว่ารู้สึกว่าเราบงมากๆเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมากมายสำหรับพาร์ทอ่าน The more you practice the more you get จำไว้นะครับเรื่องที่น้องได้ก็คือ Sherlock Holmesซึ่งมันเป็นแบบ ethics death so confused oh my god I คือแบบ give up ในพาร์ทนั้นมากๆคือแบบแรกๆเราก็อ่านไปแล้วก็ทำไปติ๊กแต่ทำไม่ทันทุกคนสุดท้ายก็คือมั่วจ้ะมั่วเกิน 50% ของพาร์ทอ่านเดี๋ยวมาบอกตอนสุดท้ายว่าทำไมเราถึงผ่านสุดท้ายจะเป็นพาร์ทเขียนก่อนที่จะไปพูดพาร์ทเขียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อันที่อย่างที่เราเคยเกริ่นไปแล้วเนาะก็คือเป็นตอบเป็นกราฟเรียกว่าอะไรอธิบายกราฟแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขียนเอเซ่จะมีกราฟอยู่ประมาณ4 5หรือ6พวกกราฟเส้นกราฟบาร์กราฟวงกลมกราฟอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยคือเราต้องอ่านให้เป็นนะครับพาร์ทเอเซ่นี่ก็จะแบ่งย่อยออกมาอีกก็คือเยอะมากๆทุกคนการเขียนนี่คือต้องเรียนจริงๆก็จะมีเขียนตาม opinion เขียน2 point of view อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะเขียนอะไรแล้วก็เขียนให้มัน connect กัน
ุดท้ายเนี่ยก็คือการพูดพาร์ทพูดเนี่ยเราจะไปสปีกกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ professional professor ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็นพูดในเรื่องหัวข้อที่เราได้มาอันแรกแล้วก็อันที่สองก็คือเขาจะถามไปเรื่อยๆเกี่ยวกับหัวข้อนั้นอ่ะถามไปเรื่อยๆประมาณ1ถึง2หรือ3นาทีเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เราจะได้ชูสเองไม่แน่ใจว่าได้ชูสเองหรือว่าเขาจะเลือกให้นะอันสุดท้ายมาถึงเรื่องของสถานที่สอบคือสถานที่สอบเนี่ยเราเลือกเป็น IDP เพราะว่ามันมีวันที่เราเขาเรียกว่าอะไร satisfy แล้วก็แบบสามารถไปได้มากกว่า IDP ก็โอเคแต่ราคาเท่ากันนะครับทุกคนเว็บที่เราใช้ practice จะแบ่งออกเป็น3อันก็คือ IELTS Online Test IELTS Buddy แล้วก็ IELTS.org นะครับก็คือทุกคนสามารถไปเลือกlesson หรือว่าเลือกได้หลากหลายอย่างเลยว่าแบบจะลอง practice อันไหนพูดฟังอ่านเขียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคือไปเลือกดูได้เลยช่วยได้เยอะจริงๆต้อง practice เยอะๆนะครับเวลาก่อนนอนหรือเวลานอนอะไรเงี้ยจะเปิดพอดแคสต์ฟังคลอไปด้วยซึ่งในระยะเวลาที่เราเรียนติว IELTS เนี่ยก่อนที่จะสอบอ่ะเราเปิดฟังทุกวันทั้งวันย้ำว่าทุกวันทั้งวันต่อไปก็คืออันนี้เป็นทริคเด็ดเลยชอบมากเราทำเป็นนี่เขียนคำศัพท์ที่คิดว่ามันจะออกสอบใน IELTS หรือว่าเราสามารถเอาไปใช้ในการเขียนหรือว่าการอ่านก็ได้นี่เราเขียนไว้แล้วก็แปลแล้วก็ท่องจำทุกวัน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 จำเข้าสมอง IELTS vocab journey ครับมีคำเป็นร้อยคำ200-300คำให้ทุกคนได้อ่านและที่ชอบมากก็คือนี่จ้ะนั่งมีสีแดงๆไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเวลาอ่านอะข้างในใช่ไหมคือคำอะมันจะเป็นสีแดงเห็นไหมตรงนี้พอเราอยากจำใช่ไหมปุ๊บอ่านคำหายไปมันช่วยในการท่องจำไว้แกอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากเลย Cambridge IELTS ให้ใช้ตั้งแต่เล่ม8ขึ้นมานะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีถึงเล่มอะไรแล้วแต่ว่าทำตั้งแต่เล่ม8ขึ้นมาแต่เราทำไม่หมดหรอกเรามาแบบเร่งๆทำตอนหลังๆเองใส่มูก็ต้องมาแหมเอาดีถ้าไม่เล่นด้วยเลขก็ต้องเล่นด้วยมูคือเรามีเวลาเตรียมตัวในการสอบไม่ถึง3เดือนทุกคนเราเลือกวันที่มันแบบเป็นวันที่แบบเลิกดีเราไปดูในปฏิทินเลยว่าแบบวันนี้แหละโอเคโชคดีไม่มีกาลกินีต้องสอบไปเป็นวันอังคารมั้งรู้สึกจะเป็นวันอังคารนะ19ตุลาจำไม่ได้ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วมันตรงกับวันที่เราต้องใส่เสื้อสีน้ำตาลหรือว่าสีครีมอะไรเงี้ยเราก็เตรียมเลยสีน้ำตาลเท่านั้นที่เคยบอกไปว่าพาร์ทอ่านอะฉันทำมั่วมากติดมั่วเกือบทุกข้อแต่พอแบบผล IELTS ออกมาแล้วอะก็คือฉันได้ overall 6ทุกคนแต่ว่า Eastman อะมันอาจจะน้อยหน่อยเราได้ 5.5 นะครับก็คือแต่ก็ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาลัยเขารับนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา1พอดีนะก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝันดีครับ